โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลซึ่งปตท.สผ.ร่วมกับหลายภาคส่วนจะทำขึ้นนะครับนอกจากจะช่วยเพิ่มปะการังและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลที่สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานครับการสร้างแหล่งดำน้ำโดยมนุษย์เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลในการสร้างทางเลือกเพื่อช่วยให้ปะการังในแหล่งดำน้ำยอดนิยมมีโอกาสฟื้นตัวรวมทั้งเพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นได้อย่างดีโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลซึ่งบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งกองทัพเรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชนในพื้นที่นำเรือหลวงปลดประจำการเรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตตกูดมาสร้างเป็นแหล่งดำน้ำโดยมนุษย์บริเวณเกาะง่ามน้อยจังหวัดชุมพรและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับตั้งแต่การวางเรือทั้งสองลำเมื่อปี2554จนถึงปัจจุบันพบว่าบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลกว่า60ชนิดเช่นปลาเก๋าดอกหมากปลาหมอทะเลปลาสากซึ่งเป็นปลาหายากนอกจากนี้ยังมีสัตว์เกาะติดอีกหลายชนิดเช่นฟองน้ำเคลือบและปะการังดำรวมทั้งบริเวณเรือหลวงปราบยังพบเห็นฉลามวาฬมาเวียนว่ายอยู่เสมอด้วยนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเลดึงดูดนักดำน้ำจากทั่วโลกแวะเวียนมาชมแล้วโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลยังสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จากกิจกรรมดำน้ำการสอนดำน้ำโรงแรมที่พักและอื่นๆได้ปีละกว่า59ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกัน